ไหนๆก็ไหนๆก็บอกการฉายแสงการทดสอบอ่ะมันก็คือวัตถุธรรมดาแต่เราแค่เปลี่ยนอะไรนะต้องเปลี่ยนโค้ดตรงชื่อไฟล์อ่ะ RERF ต้องเป็นตัวใหญ่นะ RERF แต่ระหว่างจะไปตัวอื่นน่ะต้องเว้นขั้นคือ underscore คือไอ้ตัวเป็นแบนสมมุติ r underscore แล้วก็ e ตัวใหญ่แล้วก็ underscore แล้วก็ r underscore ทำไมผมบอก r underscore แล้วก็ e แล้วก็ underscore แล้วก็ r underscore แล้วก็ f เนี่ยตามนี้เลย r e r f เว้นด้วย underscore ต้องเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วระบบก็จะฉายแสงทีละอันทีละวัตถุแล้วจอจะกระพริบอย่างในรูปนะครับคือการวัดระดับแสงรังสีในเครื่องแล้วพันนี้เราก็มาอ่านกันว่าเอออันเนี้ยระดับนี้ระดับที่หนึ่งเข้มไประดับที่สองใช้ได้ไหมเออยังเข้มอยู่แล้วก็ดูระดับชิ้นงานที่สามเออลำดับที่สามประมาณนี้นี่ว่าเขาอันแรกมันคือระดับแสงที่เราตั้งไว้แล้วก็มาอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ก็ดูว่าเราต้องเพิ่มไหมเพิ่มทีละห้าไม่รู้เหมือนกันโหเดี๋ยวผมต้องดูอีกทีว่ามันเพิ่มทีเท่าไหร่หรือเพิ่มทีละตัวเลขอันที่สมมติเราตั้งไว้ 2.5 อันที่2มันก็จะเป็น2เป็น3เลยหรือเปล่าหรือเป็น 2.6 เนี่ยผมต้องดูผมว่ามันเพิ่มทีละ5นะผมเห็นผมปรับทีละ5ทีละ5เออ 2.5 2.0 อะไรเงี้ย3.5เห็นผมปรับเงี้ยมันเพิ่มทีละ5เลยเดี๋ยวผมต้องไปดูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกว่ามุมนอนแล้วครับสูตรก็คือวัตถุเดียวแต่เราก๊อปปี้มันให้เป็น8วัตถุแล้วก็เรียงกันเรียงเป็นแถวเท่าๆกันแล้วพอเราใส่ f ตัวใหญ่ underscore e แล้วก็ underscore แล้วก็ r แล้วก็ f แล้วระบบมันก็จะอ่านเป็นการวัดค่าแสงฉายทีละวัตถุแล้วก็ดับลงฉายทีละวัตถุแล้วก็ดับลงเพื่อให้เราวัดว่าเราต้องเพิ่มหรือเราต้องลดอะไรเงี้ย คืออย่างเงี้ยประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวบอกกันว่ามันเพิ่มทีละ5หรือลดทีละ5ครับผมว่าไม่รู้ยังไม่ได้ลองอันนี้แค่ทฤษฎีคอยเลสินนะโอเคครับผมนอนแล้วครับก็ไหนๆก็ทำแล้วก็บอกซะเลยเผื่อจะช่วยใครได้นะสูตรก็แค่คือการปั้นวัตถุอะไรแต่เราแค่ใส่ไฟล์ไปแค่ copy วัตถุเดิมให้เป็น8วัตถุเรียงกันให้เป็นระเบียบแล้วก็ใส่ไฟล์เขียนชื่อไฟล์ว่า f ตัวใหญ่ underscore e ตัวใหญ่ underscore แล้วก็ r ตัวใหญ่ underscore แล้วก็ f ตัวใหญ่แค่นี้ครับแล้วเครื่องมันก็จะอ่านค่าอ๋อตอนนี้เรากำลังวัดแสงนี่ว่าแล้วเครื่องมันก็จะฉายในจอเดียวฉายทีละวัตถุแล้วก็ดับลงไล่รังสีนะโอเคครับไปแล้วครับอย่าลืมนะสูตรคือ f e a r บอกไหม r e r f ตัวใหญ่นะครับเอาใหม่ r e r f ตัวใหญ่แต่ละตัวต้องขั้นด้วย underscore นะครับอ่ะบอกอีกทีนะจอดนอนละ r ตัวใหญ่ underscore e ตัวใหญ่ underscore แล้วก็ r ตัวใหญ่ underscore แล้วก็ f ครับผมนอนแล้วครับผมขอบคุณพี่ๆร้านเลนส์ที่นุ่มพี่ครับต้องให้รู้การวัดระดับรังสีครับของเครื่องผลิตมาพร้อมกันรังสียังไม่เท่ากันเลยต้องอยู่
ครื่องอยู่กับใครก็ต้องวัดรังสีของคนนั้นนะเครื่องไม่เท่ากันรังสีไม่เท่ากันนะการปรับรังสีต้องปรับด้วยตัวเองไปแล้วฝันดีครับทุกคนเด็กๆใส่เครื่องป้องกันให้เรียบร้อยนะเรซินอันตรายติดมือเป็นสารเคมีที่เขาโรงงานใหญ่ๆเขาใส่ชุดแบบคุมทั้งตัวเลยนะทำบางคนแต่บางคนก็มักง่ายทำแก้ผ้าทำยังมีนะผมอยู่มหาลัยผมถอดเสื้อทำเลเซ่นนะแต่มาคิดทีโอ้โหถ้าเกิดเราอย่างนี้ทุกวันปอดทะลุนะเนี่ยเลเซ่นเป็นสารเคมีป้องกันให้ดีสุดนะเด็กๆฝันดีนะทุกคนเป็นห่วงทุกคนครับไปแล้วสูตรเหมือนสูตรคอนท่าบนล่างๆซ้ายขวาซ้ายขวาหรือเปล่าเนี่ยไปแล้วครับ